สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการตั้งค่าเสียงริงโทนเฉพาะคนบน iPhone ได้ง่ายๆครับต้องบอกว่าใครที่เป็นคนใช้งาน iPhone อยู่และต้องการตั้งค่าเสียงเฉพาะบุคคลนะครับแต่ว่าเสียงบุคคลสำคัญเนี่ยเสียงริงโทนต้องเป็นเสียงนี้อย่างเช่นคุณแฟนเสียงนึงนะครับคนในครอบครัวเสียงนึงนะครับหรือถ้าเกิดเป็นคนพนักงานบริษัทหรือหัวหน้างานเนี่ยเสียงนึงนะครับเพื่อว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าไอ้เสียงริงโทนเนี้ยเราต้องรีบรับหรือเปล่าบางทีอาจจะมีการประวิงเวลาได้นะครับอันนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันนึงของ iPhone ที่เราสามารถเลือกได้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าการตั้งค่าเสียงตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการตั้งเสียงริงโทนเฉพาะคนนะครับบน iPhone ได้ง่ายๆครับก่อนอื่นก็ให้เรามาที่ iPhone ของเรานะครับพิมพ์ในส่วนของการหารายชื่อก่อนครับไปที่รายชื่อนะครับแอปรายชื่อนะครับแล้วก็พิมพ์ในส่วนของชื่อที่บุคคลที่เราต้องการตั้งค่านะครับอย่างก็ต้องการตั้งค่าพี่เอกแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นคอนแทคของพี่เอกตั้งค่าเสียงเฉพาะพี่เอกนะครับก็คือให้เราไปกดที่คำว่าแก้ไขครับแก้ไขนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาหาคำว่าเสียงเรียกเข้าครับเสียงเรียกเข้าเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นแต่ตอนนี้พี่เราต้องเปลี่ยนเสียงเฉพาะของพี่เอกนะครับก็กดเปลี่ยนเข้าไปครับแล้วก็ตั้งค่าเสียงนะครับอย่างเงี้ยนี่นะครับตั้งค่าเสียงนี้เสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลาพี่เอกโทรเข้ามาก็จะเป็นริงโทนเสียงนี้นะครับจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นครับนี่นะฮะเวลาเราตั้งค่าเสียงนะครับเฉพาะบุคคลได้นะครับเวลาเรากดมาดูที่ในส่วนของคอนแทคนะครับก็จะเห็นว่าเสียงเรียกเข้าจะปรากฏขึ้นมาครับว่าเรามีเสียงเรียกเข้าแล้วเลือกเป็นเสียงอะไรไว้นะครับนี่คือข้อดีเลยครับสำหรับคนที่ต้องการตั้งค่าเสียงริงโทนเฉพาะคนนะครับอาจจะเป็นคุณแฟนอาจจะเป็นพี่นะครับที่สำคัญนะครับหัวหน้างานนะครับใครที่เป็นบุคคลสำคัญเนี่ยเราจะอาจจะตั้งค่าเสียงเฉพาะเพื่อแจ้งเตือนให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องรีบรับสายนี้หรือเปล่านะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคในการใช้งาน iPhone ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการตั้งค่าเสียงริงโทนเฉพาะคนนะครับบน iPhone ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ